จับตาอ้ำพัชราภาพร้อมเปิดใจครั้งแรกปมเลิกไฮโซพกปิดฉากรัก5ปียืนยันแล้วว่าเส้นทางความรัก5ปีของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาและนักธุรกิจหนุ่มพบประธานวงขาดสะบั้นจบลงแล้วเรียบร้อยส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรและจะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่นั้นล่าสุดเพจ Facebook อ้ำพัชราภาชัยเชื้ออ้ำพัชราภาแฟนคลับแจ้งข่าวว่าอ้ำพัชราภาพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังฝ่ายชายประกาศยุติความสัมพันธ์จบความรัก5ปีโดยล่าสุดได้รับรายงานว่าสาวอ้ำจะออกงานอีเวนต์ในวันจันทร์ที่วันที่23มกราคมนี้ในงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์แฮชแท็กทิศน้อยของเท่งเถิดเทิงที่เมเจอร์รัชโยธินเวลา 13.00 นาทีเป็นต้นไปค่ะเอาเป็นว่าวันที่23มกราคมมารอฟังคำตอบจากปากสาวอ้ำได้เลยค่ะ